ครื่องบินเกียร์ด้วยบริษัทบริษัทเป็นคนทุกอย่างแล้วมันไปตรงไหนอนุญาตเนี่ยเพราะว่าเราออกใบอนุญาตก่อสร้างให้เป็นเรื่องสายขนาดนั้นไม่ใช่เป็นอีกส่วนหนึ่งลงขอสรุปกิจกรรมเล่มปี55ถ้าอ่านดูสัญญาณก็คงจะเข้าใจแต่ก็ให้ไปทำความสะอาดอันนี้มีแต่ว่าช่วงหลังมาเนี่ยเราติดไฟเพื่อล่อแมลงไว้จำเป็นต้องทำติดไฟเนี่ยล่อแมลงไว้เพราะว่าไม่งั้นเกิดกระทบกับวัดแน่นอนต้องเปิดไฟล่อไว้แต่เรื่องกลิ่นเนี่ยเราทำไม่ได้เพราะว่ากลิ่นเนี่ยเราไม่รู้จะกั้นยังไงแล้วตอนนี้ทางพระอาจารย์อยากให้เรียนขยับพื้นที่ตรงนี้ออกไปควรจะคือแล้วแต่ส่วนราชการที่จะช่วยซึ่งให้ไม่กระทบกับวัดกับผู้ปฏิบัติธรรมยังไงก็ได้ขอให้ไม่กระทบกับวัดผู้ปฏิบัติธรรมนะครับพระอาจารย์เราจะมีการนัดประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องแล้วก็คุยกันแล้วก็จะเอาของถังที่เราได้มาดูเนี่ยว่าเราจะสามารถแก้ไขโดยอำนาจในอำเภอเนี่ยสามารถสั่งการได้เรื่องอะไรบ้างนะครับและที่เกินกว่านี้ผมก็จะรายงานท่านผู้ว่าเพื่อให้สั่งการหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงแต่ก็จะเอาตามหลักที่ว่าคือให้ไม่เดือดร้อนกับวัดนะครับอันนี้เพราะว่าถ้าท่านไม่เดือดร้อนกับวัดในทางพระอาจารย์ก็จะไม่ติดใจไม่ติดใจนะครับส่วนเรื่องอื่นนั้นก็ต้องให้เขาไปดำเนินการให้ถูกตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นการพนันเนี่ยถามว่าทำได้ไหมก็สามารถทำได้แต่ต้องขออนุญาตให้ถูกต้องแล้วก็การอนุญาตการพนันเนี่ยเขาจะอนุญาตเป็นครั้งนะครับเช่นอาทิตย์นี้ไม่ตรงวันพระหรืออะไรให้1วันเนี่ยวันไหนที่เท่าไหร่เขาก็จะมีล็อกของเขามาแล้วก็จะมีการตรวจสอบนะครับอันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายเนาะถ้าเขาทำตามกฎหมายเราก็ต้องให้ตามนั้นแต่ว่าประเด็นแรกคือตอนนี้จะพยายามไงไม่ให้เดือดร้อนกับวัดนะครับเพราะวัดเนี่ยมีการปฏิบัติซึ่งก็ต้องใช้สมาธิอยู่แล้วทุกวันนี้เราอยากให้คนเข้าวัดอยู่แล้วนะครับทีนี้ถ้าวัดโดนรบกวนอะไรเงี้ยเราก็ต้องช่วยกันซึ่งเดี๋ยวผมกับทางอบต.ผาสิงทางส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเนี่ยพยายามทำให้ดีที่สุดแล้วก็เร็วที่สุดนะครับ